มันคือสถานที่ที่บุกเข้าไปได้ยากมากที่สุดในโลกมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขโมยเงินจากธนาคารสักที่บนโลกแล้วคุณสามารถหลบหนีการจับกุมได้คุณอยากจะไปเลือกที่จะขโมยเงินที่ไหนและถ้าคุณฉลาดพอคุณควรตอบว่าขอไปขโมยเงินที่ตึกสูงๆหลังหนึ่งในนครนิวยอร์กซิตี้ซึ่งนั่นก็คือธนาคารกลางของสหรัฐสาขานิวยอร์กนั่นเองทำไมจะต้องไปขโมยเงินที่ตึกหลังนี้น่ะเหรอก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เก็บทองคำเอาไว้มากที่สุดแห่งเดียวของโลกไงล่ะและที่นี่เป็นที่เก็บทองคำมูลค่ามากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างน้อยแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีใครสามารถเข้าไปขโมยทองในที่แห่งนี้ได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปขโมยทองคำในห้องนิรภัยแห่งนี้แล้วก็คุณจะไม่มีโอกาสออกไปจากห้องแห่งนี้ได้โดยเด็ดขาดเราเถียงไม่ได้เลยว่าห้องนิรภัยทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคารแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่บุกเข้าไปได้ยากมากที่สุดในโลกเลยล่ะใครๆทั่วโลกก็ต่างรู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีทั้งหมด12สาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประธานธนาคารแต่ละสาขาต่างมีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องนโยบายทางการเงินร่วมกันและทำหน้าที่เป็นนายแบงค์ให้กับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสาขานิวยอร์กซิตี้ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดในรัฐนิวยอร์กรวมไปถึงนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินมันเป็นสาขาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบรรดาธนาคารกลางทั้งหมด12แห่งที่นี่มีทรัพย์สินที่ต้องดูแลมากที่สุดมีธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นที่นี่เป็นจำนวนมากและอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเลขที่33 Liberty Street ที่นครนิวยอร์กในทางตอนใต้ของแมนฮัตตันธนาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้จัดเตรียมและแถลงนโยบายทางการเงินมาโดยตลอดและที่นี่ก็มีห้องนิรภัยขนาดมหึมาที่เอาไว้เก็บทรัพย์สมบัติของหลายๆประเทศมาไว้รวมกันใครๆก็รู้ว่าที่นี่มีทองคำแท่งหนักรวมกันมากถึง 7,000 ตันซึ่งมันมีมูลค่ารวมกันมากถึง 250,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเงินจำนวนมหาศาลนี้มีค่ามากพอที่จะชำระหนี้สินของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เลยทีเดียวใครจะเชื่อว่ามีทองคำจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นของสหรัฐอเมริกาทองคำเกือบจะทั้งหมดเป็นของธนาคารกลางต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นบริษัทและบุคคลทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากทองคำเอาไว้ในนี้สำหรับการเก็บทองคำไว้ในตู้นิรภัยหลังนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บเพียงกรณีเดียวนั่นก็คือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายทองคำออกจากห้องนิรภัยแห่งนี้รวมไปถึงการสับเปลี่ยนทองคำระหว่างบัญชีภายในห้องนิรภัยมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงจะรู้แล้วว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในห้องนิรภัยแห่งนี้แล้วอะไรกันที่ทำให้มันกลายเป็นสถานที่ที่บุกเข้าไปได้ยากมากที่สุดในโลกอย่างแรกเลยครับห้องนิรภัยแห่งนี้เต็มไปด้วยทองคำทั้งหมดมันถูกสร้างให้อยู่ลึกลงไปจากพื้นถนน24เมตรตัวอาคารมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธประจำการตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งไปทั่วทั้งอาคารอยู่ทั้งภายในและภายนอกถ้าสมมุติว่าคุณสามารถแอบเล็ดลอดผ่านเข้าไปถึงห้องใต้ดินได้คุณจะพบว่ามันมีทางเข้าแค่ทางเดียวที่จะเข้าไปสู่ห้องนิรภัยทางที่ใช้เข้าสู่ห้องนิรภัยนี้จะมีความยาวเกือบ3เมตรและมันมีน้ำหนักมากถึง90ตันอีกทั้งกลไกทางเข้าของมันยังทำด้วยเหล็กเสริมคอนกรีตที่มีน้ำหนักมากถึง140ตันด้วยกันทางเชื่อมเข้าสู่ห้องนิรภัยแห่งนี้สามารถหมุนทำมุม90องศาเพื่อทำการปิดทางเข้าให้เป็นเพียงทางเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แล้วมันก็ยังมีแท่งเหล็กอีก4แท่งเอาไว้เสียบเข้าไปในรูซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถที่จะยกมันออกมาได้จนกว่าจะถึงวันทำการของวันถัดไปหลังจากที่ทางเดินนี้ถูกปิดเรียบร้อยแล้วกลไกประตูที่หนาแน่นจะสร้างระบบปิดเป็นระบบสุญญากาศน้ำและอากาศไม่สามารถเข้าผ่านไปในช่องทางเดินนี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเข้าไปในห้องนิรภัยแห่งนี้โดยวิธีใดก็แล้วแต่คุณต้องรีบออกมาจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นคุณอาจจะขาดอากาศหายใจและตายได้ภายใน3วันและถึงแม้ว่าคุณจะผ่านเข้าไปจนถึงห้องนิรภัยได้คุณก็จะพบว่าภายในห้องนิรภัยแห่งนี้มีการตรวจสอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงด้วยกล้องวงจรปิดรวมไปถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้องนิรภัยแบ่งออกเป็น122ส่วนแยกอยู่ในห้องนี้โดยในแต่ละส่วนนั้นจะแยกเป็นบัญชีเก็บทองของ Account Holder ที่แตกต่างกันไปโดยในแต่ละส่วนภายในห้องนิรภัยนั้นจะถูกล็อกด้วยกุญแจนิรภัย2ชั้นด้วยกันและมันถูกทำการปิดโดยผู้ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายทองคำออกไปข้างนอกหรือมีการเคลื่อนย้ายระหว่างภายในห้องนิรภัยซึ่งต้องมีผู้มีอำนาจสูงรับผิดชอบงานซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างน้อย3คนถูกเรียกให้เข้ามาดำเนินการในกิจกรรมนี้และจะต้องมี2คนเป็นพนักงานของเฟดสาขานิวยอร์กเลือกมาและอีก1คนเป็นผู้ตรวจสอบภายในของเฟดสาขานิวยอร์กโดยทั้งหมดจะไม่มีใครรู้รหัสผ่านในการเข้าถึงห้องนิรภัยซึ่งทั้งหมดต้องมาพร้อมกันทั้ง3คนถึงจะสามารถเข้าถึงห้องนิรภัยอันนี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถหลบหลีกเข้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วละก็คุณก็ยังมีปัญหาที่รออยู่ให้คุณได้เผชิญหน้ากับมันอยู่ดีนั่นแหละอย่างแรกเลยมีทองคำแท่ง 580,000 แท่งที่ตั้งอยู่ภายในด้านในห้องโดยในแต่ละแท่งนั้นมีมูลค่ามากกว่า 600,000 ดอลลาร์เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ18ล้านบาทกันเลยทีเดียวด้วยทองคำแต่ละแท่งที่ถูกเก็บไว้ภายในห้องนิรภัยนั้นมันหนักมากถึง27ปอนด์หรือคิดเป็นแท่งละประมาณ 12.7 กิโลกรัมเทียบเท่ากับขนาดน้ำหนักของดัมเบลใหญ่ๆ1อันเลยนะดังนั้นถ้าใครคิดจะเข้าไปในที่แห่งนี้มันจะดีกว่ามากถ้าคุณเอารถเข็นเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปข้างในแล้วทางเดียวที่คุณจะสามารถออกไปได้นั่นก็คือทางที่คุณเข้ามานั่นแหละแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่อันตรายออกมากๆเลยเพราะนอกจากทางเดินที่มันสามารถหมุนได้90องศาแล้วมันยังสามารถใช้เป็นกับดักที่จะกักตัวคุณเอาไว้ข้างในอีกด้วยเพื่อหล่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยรักษาความปลอดภัยของเฟดมารอจับคุณอยู่ในอีกด้านหนึ่งของทางเดินและถ้าเกิดว่าคุณสามารถฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ภายในอาคารออกมาได้แต่อย่าลืมนะครับหน่วยงานของตำรวจของนิวยอร์กทั้งหมดจะระดมเจ้าหน้าที่มาต้อนจับคุณและถ้าคุณเคยเล่นเกม GTA มาก่อนมันก็คงเหมือนกับสถานการณ์ตอนที่ดาวขึ้นมา5ดวงอย่างนั้นแหละสำหรับใครที่กำลังคิดว่าจะขุดเข้าไปในห้องนิรภัยจากทางด้านบนแล้วละก็โปรดลืมมันไปได้เลยห้องนิรภัยถูกห่อหุ้มไปด้วยสิ่งที่แข็งแรงเอามากๆด้วยเหล็กอย่างหนาซึ่งเสริมด้วยคอนกรีตอีกชั้นอีกทั้งมันยังมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในซึ่งถูกออกแบบมาให้คอยตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่อยู่รอบๆตัวมันบวกกับว่าถ้าคุณกำลังเจาะลงไปยังใจกลางเมืองแมนฮัตตันต้องเดาได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าโคตรจะสงสัยเลยทีเดียวว่าไหมเอาจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัตถุชนิดไหนที่จะสามารถงัดแงะเข้าไปในห้องนิรภัยนี้ได้ระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่คุกคามได้ยากมากที่สุดและได้รับการรับรองด้วยว่ามันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่เจาะเข้าไปได้ยากมากที่สุดเช่นกันเมื่อทุกคนรู้อย่างนี้แล้วหัวขโมยจึงต้องอาศัยวิธีอื่นเพื่อที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินออกมาให้ง่ายกว่าดังนั้นการเจาะระบบเข้าสู่ธนาคารแบบดิจิตอลจึงเป็นวิธีขโมยเงินออกมาที่ง่ายกว่ามากย้อนกลับไปในปี2016มีกลุ่มแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าไปในระบบธนาคารกลางของบังคลาเทศและส่งคำสั่งปลอมไปยังเฟดสาขานิวยอร์กพวกเขาต้องการเงิน951ล้านดอลลาร์ให้จ่ายไปยังบัญชีธนาคารที่อยู่ในประเทศศรีลังกาและฟิลิปปินส์
ซึ่งตอนนั้นเฟดก็โอนเงินไปให้แล้วถึง101ล้านดอลลาร์ก่อนที่ระบบรักษาความปลอดภัยจะตรวจจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าธนาคารที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นและเข้าถึงได้ยากที่สุดในโลกยังสูญเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับแฮกเกอร์ที่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกได้ไม่ต้องสืบเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณอาจจะเสียเงินได้มากกว่าเฟดได้อย่างแน่นอนดังนั้นเวลาจะทำอะไรคุณควรจำกัดการโพสต์ข้อมูลของคุณเองทางอินเทอร์เน็ตและในโซเชียลมีเดียรวมถึงป้องกันตัวเองโดยใช้พาสเวิร์ดที่แตกต่างกันในแต่ละบัญชีที่คุณมีมันจะดูปลอดภัยมากกว่านะจริงไหมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำฝากคุณกันเป็นประจำ